ุ่นที่11นะครับพิกัดชก59กิโลกรัมมุมน้ำเงินกระดูกเหล็กต่อหักพยักมาในพิกัดชกคือน้ำหนักคือ59กิโลกรัมโอ้โหอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะฮะอย่าเพิ่งรีบไปไหนดูคู่นี้ก่อนคู่นี้อาจจะไม่ธรรมดามุมแดงซุปเปอร์เคเกรียดดาราภูทอโอ้ yeah คู่นี้นะฮะที่จะชกคือ59กิโลกรัมเป็นคู่ปิดคู่ปิดของแมตช์นี้ของวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรารับชมกันดูการไหว้ครูเขาก่อนแล้วดูฮะว่าใครจะชนะติดตามครับนะครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับเขาสายสบายมวยนัดที่3ครับฝากติดตามผลงานของพีระเขาสายด้วยนะครับคู่สุดท้ายของคืนนี้เป็นการเจอกันระหว่างซุปเปอร์เคเกียรติดาราภูธรนะครับกับทางด้านของกระดูกเหล็กเอาหักซับเจอกันที่59กิโลกรัมครับต่อกัน3นาทีพัก2นาทีนะครับผลงานของทั้งคู่นะครับที่ผ่านมาซุปเปอร์เคครับชนะคะแนนเมสซี่สิทธิ์ช่างไพโรจน์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับล่าสุดชนะคะแนนคมเพชรสิทธิ์เนนแอร์นะครับที่ลพบุรีส่วนทางด้านกระดูกเหล็กต่อหักซับหักพยักนะครับขออภัยครับชนะนกยก2จอมโหดสิทธิ์ป๋าวีครับแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนแสงฤทธิ์สราชภูมิครับเดี๋ยวมาดูครับคู่ปิดท้ายของคืนนี้ครับน็อกหรือไม่น็อกนับหรือไม่นับ3นาทีพัก2นาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เลยนะครับเพจของยูมวยแล้วก็เว็บไซต์ของยูสปอร์ตครับยูมวยยูสนุกเกอร์ยูตะกร้อนะครับแล้วก็ยูฟุตบอลครับเจอขวาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วครับแข้งขวาหมัดขวามาครับใส่แล้วครับใส่แล้วครับใส่เลยครับนวดน้ำมันพันมือรอมาตั้งนานแล้วครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดไพฑูรย์กบกลางนะครับเนี่ยครับส่งท้ายครับส่งทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับคืนนี้แล้วครับบนเวทีต่อยให้ประทับใจไปเลยครับน้องๆครับซุปเปอร์เคแล้วก็กระดูกเหล็กนะครับมา
ยืนกันใกล้ๆครับเอาแล้วครับแข้งขวามาซุปเปอร์เคครับห้าสิบเก้ากิโลกรัมนี่อาวุธที่ออกต้องบอกว่าหนักๆแรงๆทั้งนั้นเลยครับใจตรงกันครับเตะซ้ายหน้าครับใจตรงกันคิดตรงกันครับเร่งเลยผู้ปิดท้ายแล้วเร่งเลยแล้วครับแข้งซ้ายโอ้ยมันต้องแบบนี้ครับใส่เข้าไปใส่ได้ใส่เลยซุปเปอร์เคกับกระดูกเหล็กชื่อเสียงอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เชื่อว่าสนุกแน่นอนครับเอาซ้ายสบายมวยครับคืนนี้สร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ1ครั้งครับนัดต่อไปจะเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยววีระแล้วก็ทีมงานครับจะไปทำคู่มวยให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะแจ้งให้ทราบนะครับติดตามได้ครับเพจของเขาทรายสบายมวยเอาละครับแข้งขวามาได้จังหวะทางด้านกระดูกเล็กครับหัวแข้งขวาแรงๆครับทนได้ทนไปครับอยู่ได้อยู่ไปครับให้มันรู้ไปเลยครับวงในตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาเดินกันใกล้ๆนะครับสร้างจังหวะกันอยู่หมดยกที่1ครับ usport.co.thล็อกอินเข้าสมัครเพื่อสิทธิประโยชน์รับชมหลากหลายกีฬาสดกับเราที่มีทาง U-Sport อัดแน่นด้วยข่าวสารกีฬาทั้งในและต่างประเทศของ5ชนิดกีฬาที่เราคัดสรรมาอย่างดี U-Snooker U-Muay U-Tagor U-Football และ U-E-Sport สมัครได้แล้วทาง usport.co.th U-Sport Your Sportนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับกองนั้นจับอยู่ที่ทางด้านของซุปเปอร์เคนะครับตามกันต่อครับยกที่2คู่สุดท้ายคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับคืนนี้ครับเขาซ่าสบายมวยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินใส่แล้วครับกระดูกเล็กต่อหักพยักนั่นแหละครับชื่อเสียงบารมีแต่ยังไม่ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าเกมการชกจะออกมาอย่างไรน่าสนใจน่าติดตามนะครับแข้งซ้ายหน้าเจอหมัดขวาส่วนอุ้ยลมเสียงดังด้วยครับทางด้านของซุปเปอร์เคครับไปลื่นหรือยังไรครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธแล้วนะครับค่อยๆครับค่อยๆแข้งขวาติดบังครับหมัดขวามาแข้งขวาอุ้ยโอ้โหเซถลาไปเลยครับแข้งขวาเอาละครับเกี่ยวได้ดันเททิ้งลงไปครับเข้มข้นร้าวใจแล้วครับกระดูกเหล็กนั่นแหละครับยอมที่ไหนมาใส่กันต่อครับค่อยๆครับกลางเวทีถีบไปโดนกระจับยกสูงๆหน่อยยกสูงๆหน่อยเอาครับแข้งขวาของกระดูกเหล็กครับติดบัง
ซุปเปอร์เคขวาคืนครับแหมจังหวะนี้ไม่ติดบังครับโดนเต็มๆครับสืบเอาคืนทันทีครับแม่ไม่ยอมโดนเตะฟรีๆแล้วครับทางของกระดูกเหล็กชื่อกระดูกเหล็กแต่โดนเข้าไปมันก็เจ็บแล้วครับหาจังหวะเอาคืนได้ก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับเบิ้ลไปทีนึงคนละแข้งครับแม่ทันกันครับพี่แจ๊คคู่นี้นั่นแหละครับเตะขาเจาะยานเจาะฐานล่างกันก่อนครับโอ้โหเนี่ยครับแข้งซ้ายหลุดครับทางด้านของซุปเปอร์เคนะครับไม่เดินแต่ไม่หนีกระดูกเหล็กก็เช่นเดียวกันนะครับไม่เดินแต่ไม่หนีนะครับอ่ะใกล้ใกล้ใกล้ๆครับหมัดซ้ายหน้าแต่ว่าไม่โดนแล้วครับแยบคัวไว้ครับเอาละครับจังหวะแรกแข่งกันอีกแล้วครับใจตรงกันครับคิดพร้อมกันออกเหมือนกันครับอ่ะขยับเข้าไปครับซุปเปอร์เคจ้องกันนานไปหน่อยครับกรรมการไพฑูรย์บอกว่าต้องต่อยแล้วครับเอาเชื่อฟังกรรมการครับออกเลยนี่แหละครับแบบนี้แหละถูกต้องเตือนแล้วมันต้องมีผลแบบนี้เอาแล้วครับพี่แจ็คโอ้โหเอาคนละแข้งคนละแข้งโอ้โหใส่ไปใส่ไปกระดูกเหล็กพี่ไม่ได้สอนสืบเท้าลึกๆหน่อยสืบเท้าลึกๆอย่าเตะหลุดอันนี้ไม่ได้สอนนะครับแค่พูดให้เห็นภาพเฉยๆหมดยกพักก่อนแม่ชอบกันไหมล่ะครับถ้าชอบสาระบันเทิงมวยสบายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับมีทั้ง Facebook YouTube TikTok พิมพ์ว่าเขาทรายสบายมวยก็เจอเลยนะครับช้าอุ้ยเนี่ยครับจังหวะเตะขวาครับเท้าที่โดนปลายคางครับแล้วดูจังหวะบวกจังหวะแรกครับหลังจากกรรมการเตือนแล้วแต่ดูจังหวะออกแข้งครับจ้องกันไปจ้องกันมาครับเดินไม่ไหวนี่ครับแข้งขวาเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้จังหวะแรกครับคนละแข้งตื่นเต้นเผาใจแล้วก็ได้ลุ้นกันทุกดอกทุกแข้งครับนั่นแหละครับหนักแรงๆทั้งนั้นแหละครับ19กิโลกรัมอุ้ยหลุดเนี่ยครับหลุดแล้วโดนดาบ2นะครับโดนไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับทางด้านกระดูกเหล็กโอ้โหต้องบอกว่าทั้งคู่นี่จ้องแต่จะเจาะฐานล่างนะครับเด็กขาเจาะยางครับขานี้ไหม้ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูต่อครับยกที่3แล้วนะครับโอ้ปิดท้ายของคืนนี้ครับย้ำกติกานะครับมวยไทยนะครับใช้ศอกได้นะครับใช้ศอกได้นะครับน้องเมื่อกี้เห็นวางแข้งกันสนุกเลยครับยังไม่เห็นศอกนะครับย้ำนะครับใช้ศอกได้นะครับคุณหมอจิรศักดิ์นี่รอแล้วครับรอทำงานครับถ้ามั่นใจว่าศอกคมก็สับเข้าไปเลยครับอ่ะยกที่3ครับเริ่มแล้วครับคู่ปิดท้ายรายการซุปเปอร์เคมุมแดงครับกระดูกเหล็กน้ำเงินเปิดเกมตะลุมบอลแล้วครับทางด้านของกระดูกเหล็กเอาละครับเอาละครับเตะขาจ่อยางเอาละครับเอาอยู่ได้อยู่ไปครับมันต้องแบบนี้ทนได้ทนไปครับวัดกันที่หัวใจนะครับมวยคู่นี้ครับสภาพร่างกายใกล้เคียงกันครับระบบหายใจตอนนี้ก็สูสีครับหัวใจเต้นเร็วพอๆกันครับอยู่ที่ว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันแล้วครับหัวจิตหัวใจปล่อยให้รู้จักไปเลยครับเนี่ยครับเตะขาเจาะยางเจาะทันล่างครับโอ้โหต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับซุปเปอร์เคครับเจ็บแค่ไหนก็ต้องเก็บไว้ในใจครับอย่าแสดงออกมาดูอย่างพี่รักเขาทรายครับมีวันนี้ได้เนี่ยครับพี่สายนะพี่ล่านั่งดูอยู่ต่อยให้ดีเดี๋ยวนัดหน้าจะได้ต่อยอีกใกล้ครับซุปเปอร์เคขยับแข้งขวากระดูกเหล็กมาก่อนครับใกล้ๆนะครับมีจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วครับเพราะว่าช่วงที่โหมออกอาวุธกันนี่ออกไม่หยุดเลยครับก็ต้องมีบางจังหวะแล้วครับที่ออกมาผ่อนเกมครับเพื่อดึงระบบหายใจให้กลับมาก่อนครับจดๆจ้องๆนี่ครับคนละแข้งครับล่างกับบนนั่นแหละครับยืนในแข้งขวาครับก็เรียกว่าหาจังหวะแล้วครับทางด้านของ
กระดูกเหล็กครับมีจังหวะนี้เน้นที่เตะขาเจาะยางนะครับเอาละครับซุปเปอร์เคไม่เดินเหมือนกันครับไม่เดินเหมือนกันเตะพับในครับเนี่ยครับเตะขาเจาะยางอีกแล้วครับอ้าวแกเน้นที่เตะขาเจาะยางแล้วครับเหมือนเห็นหรือเปล่าครับทางด้านของซุปเปอร์เคครับเตะแล้วทางด้านของกระดูกเลยครับเตะแล้วเห็นอาการของซุปเปอร์เคครับพยายามจะจ้ำเข้าไปครับแต่ว่าซุปเปอร์เคนี่รู้ทันแล้วครับดึงขาหลบไม่ยอมให้โดนแล้วครับแม่ถ้าโดนนี่ไม่มีโอกาสครับดูครับหนักๆแรงๆอัดเข้าไปที่เดิมย้ำเข้าไปแม่มีมาสวยขึ้นมาครับทางด้านของซุปเปอร์เคเอาแล้วครับเจาะยางกับต่อยหน้าครับพี่แจ๊คใครจะอยู่ใครจะไปคู่ดุเดือดมีรางวัลพิเศษด้วยนะครับคู่ที่ต่อยได้สนุกดุเดือดที่สุดในรายการในวันนี้นะครับมีรางวัลพิเศษด้วยครับเดี๋ยวทีมงานจะพิจารณาว่าจะเป็นของคู่ไหนครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหเนี่ยครับแกมาเป็นพักๆเลยครับทางด้านของกระดูกเหล็กให้น้ำก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาตามต่อยกหน้ายกที่4ครับไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ5ชนิดกีฬาของเราที่มีทั้งยูฟุตบอลยูมวยยูสนุกเกอร์ยูตะกร้อและยูอีสปอร์ตผ่าน LINE @yousport yousport your sportช้าครับว่าจดๆจ้องๆยกแข้งยกขาทีนะครับซุปเปอร์เคตะลุกเลยนี่ครับพยายามจะจ้ำเข้าไปที่ครับนอกด้านซ้ายของซุปเปอร์เคครับแต่ว่าซุปเปอร์เคพยายามจะดึงแล้วก็โต้ด้วยขวาครับดูครับดึงแล้วโต้แข้งขวาซุปเปอร์เคพยายามจะโผงเข้าไปแล้วครับอัดเข้าไปที่ต้นขาซ้ายครับดูครับจ้ำเข้าไปครับซุปเปอร์เคไม่ยอมครับมีหมัดคอยบวกคอยสวนครับทำให้ซูเปอร์เคนี่เตะได้ไม่เต็มที่เลยครับเพราะว่าพอวงเหมือนกันครับหมัดขวาของซูเปอร์เคนี่ก็ออกได้แรงครับหน้าจอเป็น2เฟรมแล้วนะครับ2ฝั่ง2ฝั่งนะครับทั้งแดงแล้วก็น้ำเงินนะครับบรรยากาศสดๆในสนาม3ยกผ่านไปครับตามต่อในยกที่4ครับแม่ขอเสียงปรบมือครับทางด้านของกระดูกเหล็กเช็คเรตติ้งครับ FC ครับยกที่4ครับตามต่อครับในขณะที่ทางด้านของซุปเปอร์เคครับต้องบอกว่ายกที่ผ่านมานั่นแหละครับขานี่ไหม้ไปแล้วครับตามต่อครับเจาะยางเจาะฐานล่างเหมือนเดิมหรือเปล่าครับซุปกระดูกเหล็กนะครับโอ้โหดูครับจำที่เดิมเลยครับเอาคนหนึ่งเตะลำตัวอีกคนหนึ่งเตะเจาะยางมาดูครับยางแตกไม่แตกครับสิโครงร้าวไม่ร้าวดูครับคนละทีคนละแข้งเอาดูครับทีต่อทีคนละทีพี่แจ๊คใครอยู่ใครไปหัวใจใครดีกว่ากันเอาครับมีมาเสริมเอาละครับเสริมหมัดแล้วนะครับชื่อไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเนี่ยครับต่อยแล้วได้ใจครับสอบผ่านเลยครับเอาหมัดขวาใส่ล่นเลยครับเรียบร้อยครับกรรมการไปทุนโบกมือบ๊ายบายครับส่งแฟนมวยเข้านอนแล้วครับยกที่4ครับพี่แจ๊คโอ้โหเนี่ยครับอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ออกมาก่อนออกมาก่อนให้อยู่ในความดูแลของแพทย์สนามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับออกมาก่อนครับชูมือเรียบร้อยครับเป็นทางด้านกระดูกเล็กเลยครับต่อหักพยักพลิกล็อกมาชนะคะแนนซุปเปอร์เคเกียรติดาราภูธรครับแหมต้องบอกว่าพลิกล็อกถล่มทลายเลยครับ